เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตของโควิด-19ซึ่งเป็นการจัดทำสาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเราลองมาดูกันนะครับว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดูแลอารมณ์และจิตใจไม่ให้เครียดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากมีอาการไข้สูงไอจามหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์การติดเชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและทำให้ร่างกายขาดน้ำควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอเตรียมยารักษาโรคเบาหวานให้เพียงพอสำหรับการใช้อย่างน้อย2สัปดาห์สำรองอาหารโดยเฉพาะประเภทน้ำตาลอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำได้ทันทีเตรียมพร้อมการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นหากพักอยู่คนเดียวควรหาคนที่สามารถไว้วางใจและมั่นใจว่าจะช่วยเหลือคุณได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่รักษาอยู่นะครับและนี่ก็คือคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในการเตรียมความพร้อมมือกับวิกฤตของโควิด-19 นั่นเองสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ